เห็นโซฟาเหล่านี้ไหมครับวันนี้ช่วงลองของกับน็อกน็อกผมจะโชว์อะไรให้ดูกันโซฟาเตียงโซฟาเตียงโซฟาน็อกน็อกสวัสดีครับช่วงลองของบายน็อกน็อกอยู่กับผมแชมป์อีกเหมือนเดิมเลยนะครับวันนี้ฮะทุกท่านครับแชมป์มีสินค้าที่สามารถใช้ได้จริงใช้ได้ดีและใช้ได้โดนมารีวิวกันเหมือนเดิมเลยฮะโจทย์ของผมวันนี้ก็คือว่าผมเนี่ยอยู่คอนโดแล้วเวลาผมอยู่คอนโดใช่ไหมครับก็จะมีเพื่อนมาหาบ่อยๆมีคุณพ่อมีญาติพี่น้องมีคุณแม่มาหาบ่อยๆครับปัญหาหลักก็คือว่าถ้าสมมติเกิดว่าเราให้เพื่อนมาเวลคัมต้อนรับเพื่อนต้อนรับครอบครัวครับส่วนมากเวลาใครมาที่ห้องผมเนี่ยไม่ค่อยกลับมาสักเท่าไหร่ส่วนมากอยากจะนอนค้างนอนพักผ่อนครับแล้วผมจะไปซื้อเตียงเข้ามามันก็ไม่มีที่จะวางวันนี้ผมเลยเข้าไปที่แอปของน็อกน็อกครับเจอโซฟาเบสทั้ง3รุ่นที่เห็นอยู่ตรงนี้แทนเดี๋ยวผมจะมารีวิวกันครับว่าแต่ละรุ่นเนี่ยเขาสามารถปรับลูกเล่นอะไรกันได้บ้างนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับงั้นตอนนี้เรามาเริ่มกันที่ตัวแรกก่อนเลยครับกับ GetShop Sofa Base T-in-1 รุ่น RL8 32-80 ตัวนี้ต้องบอกว่ารูปร่างแล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยโอ้โหดูสวยงามเลยทีเดียวนะฮะเช็คกันนั่งก่อนปุ๊บเฮ้ยสบายนะเนี่ยนั่ง2คนได้ไหมก็จะเบียดๆกันสักนิดนึงแต่ก็ดูอบอุ่นนะครับแต่ถ้านั่งคนเดียวสบายเลยอันนี้คือการนั่งอันนี้คือโซฟานะครับแต่หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเวลามันปรับเนี่ยมันจะปรับยังไงไม่ยากเลยครับเรียกว่าคนเดียวสามารถปรับได้ทั้ง3รุ่นเลยนะเริ่มกันที่ตัวแรกวิธีการปรับครับให้เป็นเตียงของเขานะฮะนี่ฮะจับตรงนี้ซึ่งต้องบอกว่าโครงของเขาเนี่ยเป็นโครงเหล็กแข็งแรงทนทานรับรองว่ามั่นคงแข็งแรงแน่นอนนี่ปรับมาแบบนี้รึบเป็นไงฮะอันนี้คือสเต็ปแรกอันนี้ก็คือแบบนั่งอ่านหนังสือเพลินๆนั่งดูเน็ตฟลิกซ์ได้นั่งกินขนมได้อันนี้สเต็ปที่1ครับแต่พอเริ่มง่วงปุ๊บอยากนอนไม่ยากครับบึ๊บนี่ลงไปแบบนี้ครับแค่นี้ฮะก็เป็นเตียงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถนอนโอ้ยสบายสบายนี่นอนได้แต่ผมจะบอกนะว่าชุดนี้จริงๆแล้วอ่ะเขามีหมอนมาให้ด้วยนะครับและที่สำคัญครับคือผ้าของเขาเป็นผ้าที่สามารถระบายอากาศได้ดีมีซิปมาให้เพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะถอดผ้าผืนนี้เนี่ยไปซักได้นะครับโซฟาเบสT-in-1 ตัวนี้เนี่ยสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง150กิโลว้าวโอ้โหนี่แล้วหัวเตียงของเขาครับสามารถปรับได้ถึง5ระดับเลยนะ1 2 3 4และ5นี่อันนี้แล้วก็พับลงไปแบบนี้ครับตัวนี้นะฮะต้องบอกว่าสุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะฮะใครที่มีเพื่อนตัวใหญ่หรือว่าอยากให้คุณพ่อคุณแม่นอนหลับแบบพักผ่อนสบายๆโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องไปซื้อเตียงเพิ่มมาไว้ในคอนโดของคุณหรือว่าบ้านของคุณที่มีห้องเล็กๆอยู่ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์นี่คือรุ่นแรกของเรานะฮะมาต่อที่รุ่นที่2ด้านข้างตรงนี้ครับทำพำพำอันนี้ดูแบบสไตล์แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนิดนึงนะครับตัวนี้มีชื่อว่าโซฟาพับชิโน่โซฟาเบสโซฟาญี่ปุ่นนั่นเองครับรุ่น K-MS002 เห็นแบบนี้ผมรับรองเลยว่านุ่มพูดเลยว่าเบาะของเขานุ่มมากตัวนี้นุ่มมากและที่สำคัญคือคุณผู้ชมลองดูตัวนี้ก่อนเบาะของเขานะฮะเขาจะมีด้วยกัน4ระดับครับมีคอมีไหล่นะฮะมีด้านตรงนี้ตรงนี้ซึ่งต้องบอกว่ารองรับสรีระของเราได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแต่หนึ่งไฮไลท์ของเขาครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าเอ๊ะโซฟาญี่ปุ่นเขานั่งกันแบบนี้ได้เหรอเพราะปกติโซฟาไทยของเราเนี่ยก็คือขาจะเรียบไปแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่ของญี่ปุ่นครับนี่ไฮไลท์ของเขาคือเขาสามารถปรับระดับนี่เป็นที่วางขาแบบนี้ได้นั่งแบบนี้คือเพลินมากเลยอ่ะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าการที่เรายกขาขึ้นมานิดนึงแบบนี้กับโซฟามันทำให้เราสบายมากและที่สำคัญหมอนของเขาครับคุณผู้ชมครับดันเข้ามาปุ๊บมันจะล็อกตรงคอของเราแบบนี้เลยนี่เพราะอะไรครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเวลานอนคอชอบเบี้ยวนอนเอ็นคอบ้างตื่นมาเฮ้ยปวดคอปวดคอจังเลยคอเครียดตัวนี้เขาล็อกคอให้เลยถือว่าโอเคมากๆเลยนะฮะนี่คือตัวที่2ครับกับโซฟาพับ
คิโนโซฟาเบสโซฟาญี่ปุ่นนั่นเองนะฮะเอาละครับตอนนี้มาถึงตัวสุดท้ายของเราแล้วนะครับกับไทบูโซฟาเบสรุ่น OLT 501-72 นั่นเองครับนี่คุณผู้ชมจะเห็นเลยนะฮะว่าตรงนี้เนี่ยลักษณะนี้คือโซฟาแน่นอนชัดเจนครับเวลาการนั่งของเราก็นี่นั่งไปแบบนี้ครับคุณผู้ชมสบายสบายสีเทาเข้ากับตัวพื้นเข้ากับตัวบ้านได้เป็นอย่างดีแน่นอนนะครับผมตัวนี้ปรับง่ายมากเห็นเป็นโซฟาแบบนี้ใช่ไหมครับผมจะเสกให้ดูแค่2มือ1 2 3 wow. ยากไหมฮะนี่ครับคุณจะได้เตียงแล้วครับปึ๊บโอ้โหสบายสุดๆเลยทีเดียวใช่ไหมฮะตัวเบาะของเขาสามารถรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมโอ้ตอบโจทย์อีกเช่นกันตอบโจทย์อีกเช่นกันผมจะบอกเลยฮะว่าตัวเบาะของเขาเนี่ยไม่ยวบเลยนะมีความแข็งแรงทนทานนั่งกำลังสบายนอนก็กำลังสบายเลยทีเดียวนี่แหละฮะคือความพิเศษของโซฟาเบสทั้ง3รุ่นที่เรามารีวิวกันครับเอาละครับหลังจากที่ลองได้นั่งได้นอนทั้ง3รุ่นแล้วนะครับต้องบอกเลยฮะว่า3รุ่นนี้ตอบโจทย์เหมือนกันก็คือว่าช่วยประหยัดพื้นที่สำหรับใครที่อยู่คอนโดหรือว่าไม่มีพื้นที่มากนักนะครับโซฟาเบสทั้ง3รุ่นนี้ต่อโจทย์ครับแต่สำหรับใครนะครับที่ต้องการดูสินค้าตัวอื่นฮะที่ราคาพิเศษตอบโจทย์และโดนใจแบบนี้ใช้งานได้จริงอย่าลืมครับเข้าไปที่แอป Knock ละกันนะครับแล้วถ้าสมมติเกิดคุณสนใจสินค้าอย่าลืมใส่โค้ดส่วนลดสินค้าด้วยละกันนะครับแล้ววันนี้ฮะเวลาของผมแชมป์ธนาพลหมดแล้วนะครับยังไงกลับมาเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าครับกับลองของใบ Knock อย่าลืมนะครับน็อกน็อกแรงบันดาลจริงให้บ้านคุณวันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย